หลังจากเสื้อชูชีพเสร็จแล้วนะครับต่อไปเป็นหมวกครับโปป๋องครับหมวกนะครับเราเลือกให้กระชับหัวของเรานะครับโดยรัดสายใต้คางครับครับผมดูว่าไม่สามารถขยับได้นะครับโอเคจากนี้เราก็พร้อมเรียนเรื่องการพายคายักเบื้องต้นนะครับครับผม